่อนจะไปการเมืองเข้มข้นนะครับมาดูคุณชูวิทย์ก่อนวันนี้เอาจริงเอาจังไปที่สภาทนายความไปยื่นร้องตรวจสอบมรรยาทของทนายตั้มจะให้ลบชื่อจะให้ถอนชื่อถอนใบประกอบวิชาชีพออกไปเลยที่สำคัญเดี๋ยวคุณผู้ชมรอฟังเพราะตัวแทนสภาทนายความออกมาบอกทำนองว่าเข้าข่ายผิดมรรยาทนะฮะเข้าข่ายครับภาพที่เห็นนี่แหละครับคุณชูวิทย์ไปพร้อมกับเอกสารและหนังสือร้องเรียนไปที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อให้ตรวจสอบมรรยาททนายความของคุณทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่เหมาะจะเป็นทนายความอีกต่อไปก็เป็นกรณีที่ทนายตั้มเนี่ยแถลงข่าวกล่าวหาโจมตีตนเองทั้งเรื่องของการรับเงินสีเทากล่าวหาลูกชายตัวเองรับเงินพนันออนไลน์สิ่งที่ทนายตั้มแถลงไม่ตรงกับความเป็นจริงและทนายตั้มก็ใช้สื่อออนไลน์โจมตีเรื่องต่างๆทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวมาก่อนทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องโกรธแค้นกันมาก่อนไม่ทราบวัตถุประสงค์ว่าทำไปเพื่ออะไรคุณชวิตต้องการให้สภาทนายความลบชื่อออกไปเลยถอนใบประกอบวิชาชีพออกไปด้วยจะได้เป็นตัวอย่างให้กับทนายความคนอื่นๆต่อไปให้สภาทนายความช่วยทีเถอะครับเพราะว่าช่วยยกระดับของทนายความเพราะเดี๋ยวนี้มันมีทนายความที่ไม่ได้หากินเป็นทนายเป็นวิชาชีพทนายวิ่งเต้นบ้างละทนายโซเชียลบ้างละทนายที่พูดผิดถูกๆนะข้อมูลหลักฐานอะไรไม่มีแต่ขยันออกสื่อโซเชียลทุกวันประชาชนนั้นน่ะถ้าไม่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยไม่มาหาทนายหรอกครับดังนั้นเป็นอันตรายอย่างมากครับถ้าเกิดปล่อยให้คนที่ประชาชนที่เดือดร้อนมาโดนติดกับเหยื่อก็พูดง่ายๆก็ลงมาปุ๊บอ้าวเข้าเลยหรือคนไหนที่ไม่เอาด้วยก็ออกไปด่าออกไปตำหนิออกไปใช้สื่อโจมตีฝั่งตรงข้ามว่าโอ้แพ้แน่โอ้ยหลักฐานอ่อนโอ้ยอย่างนี้ไม่มีทางชนะเนี่ยอย่างนี้นะซึ่งลักษณะนี้เป็นอันตรายจริงๆปรากฏว่าอุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์คุณสมพรดำพริกออกมาบอกครับมุมส่วนตัวเลยนะมองว่าพฤติกรรมของทนายตั้มนั้นอันนี้เข้าข่ายละผิดมรรยาททนายความแต่ยังไงก็ตามมันต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาเป็นไปตามระเบียบตามขั้นตามตอนมันก็ต้องทำกันอย่างถี่ถ้วนด้วยและที่สำคัญก็ต้องเปิดโอกาสให้ทนายตั้มผู้ถูกร้องเนี่ยต้องได้สิทธิ์มาต่อสู้ด้วยเหมือนกันอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทนายตั้มเคยถูกร้องเรียนมาแล้วมากกว่า10เรื่องบางเรื่องยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบการพิจารณาการลงโทษความผิดมรรยาททนายความเนี่ยทางคุณสมพรบอกว่ามันมี4ระดับ1เลยก็คือเบาสุดก็ไปว่ากล่าวตักเตือน2ก็ภาคทัน3พักใบอนุญาตไม่เกิน4ปี4นี่คือโทษหนักสุดละลบชื่อออกจากการเป็นทนายความสำหรับการว่ากล่าวตักเตือนและการภาคทันยังสามารถว่าความต่อไปได้แต่ถ้าถูกพักใบอนุญาตและลบชื่อออกไปก็แปลว่าไม่ได้เป็นทนายความอีกต่อไปหลายครั้งที่ท่านผู้นี้นะครับมาออกข่าวในลักษณะทำลายบุคคลอื่นเขาไม่มีโอกาสที่จะต่อกลอนเขาได้คราวนี้มาเจอคนจริงอย่างท่านชูวิทย์ถ้าปล่อยต่อไปผมเชื่อว่าองค์กรเรายังมีทนายลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกมากมายก็ให้ความเป็นธรรมถ้าเข้าข่ายจริงแล้วเราก็เลี้ยงไม่ได้นะครับอยู่ไปก็ทำลายองค์กรนะครับเขาร้องมาถูกร้องมา12คดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องภายในผมกล้าบอกถูกยกคำร้องไป11คดีด้วยเหตุใดผมไม่ทราบนะครับเพราะนั้นเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการมรรยาทภายในนะครับเราก็เกิดความสงสัยเช่นกันว่าถูกร้อง12คดีทำไมถูกยกไป11คดีนะครับเรื่องนี้เราก็ฟังแทงใจอยู่โอ้โหคุณผู้ชมคือตัวแทนสภาทนายความแต่อันนี้ท่านให้สัมภาษณ์ในมุมส่วนตัวช่วงแรกๆของการให้สัมภาษณ์นี้ไปทางคุณชูวิทย์หมดเลยอะมาติ่งท้ายตอนหลังบอกต้องให้ความเป็นธรรมเขานะเดี๋ยวต้องให้เขามาชี้แจงแต่ก็นี่แหละจะได้เจอคนจริงไงถูกร้องมา10กว่าเรื่องแล้วถูกยกไป10กว่าเรื่องเหมือนกันผมก็ยังสงสัยอยู่นะก็เดี๋ยวว่าไปตามขั้นตอนแล้วกันจำได้ไหมคะตอนนั้นก่อนหน้านี้สภาทนายเคยออกมาต้องโต้แถลงก็เข้าข่ายนะแต่ยังไม่มีใครมาร้องเรียนไงเจอคนจริงแล้วไงวันนี้อ้าวแล้วทนายตั้มยังเงียบกริบอยู่นะฮะก็เดี๋ยวรอฟังอยู่ว่าจะยังไง